นางสาวยิ่งรักชินวัตรว่าที่ผู้สมัครสอสแบบบัญชีรายชื่ออันดับที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยได้ประชุมทีมกฎ ขอภัยครับได้ประชุมทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อวางนโยบายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเร่งชูประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าหลังจากนี้จะเริ่มลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนทั่วประเทศโดยจะเริ่มลงที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและในวันที่21พฤษภาคมนี้จะนำนโยบายของพรรคที่มีอยู่ไปสู้กระแสวิจารณ์เรื่องส่วนตัว ขออนุญาตทำงานก่อนนะคะวันนี้ยังไม่รันจะสตาร์ททำงานเลยค่ะกระแสวิจารณ์เรื่องส่วนตัวล่ะคะที่มันจะออกมาอย่างอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เราจะชี้แจงทำความเข้าใจยังไงก็เรียนว่าก็อดทนค่ะแล้วก็อยากเห็นการเล่นกันเมืองที่สร้างสรรค์เราน่าจะมาถกกันในเชิงของนโยบายหรือการทำงานมากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังมากกว่านะคะ นอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อ20รายนะครับโดยมีแกนนำนปชติดอยู่ในโผล3คนด้วยคือนายจตุพรพรหมพันธ์อยู่ในลำดับที่7นายนัทวุฒิใสเกื้ออยู่ในลำดับที่8ส่วนนายแพทย์เวงโตจีราการอยู่ในลำดับที่16นายสนธิเทียนทองอยู่ในลำดับที่4นายจารุพงษ์เรืองสวุวรรณอยู่ในลำดับที่11 นายนิวัฒน์ธรรมรงคบุญทรงไพศาลอยู่ในลำดับที่18และพลเอกยุทธศักดิ์สิสิประภายอยู่ในลำดับที่20ครับด้านพักประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิเวชาชีวนายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้ลากิจสองวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพื่อไปรับสมัครขออภัยครับเพื่อไปสมัครระบบบัญชีรายชื่อนะครับและได้แต่งตั้งนายสาธิตวงหนองเตยร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนซึ่งได้แจ้งให้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วนอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังได้กำชับให้กับรัฐมนตรีลากิจได้ไม่เกิน3วันต่อสัปดาห์หลังจากที่มีการเปิดตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งนะครับหากเกินมากไปกว่านี้ก็จะมีการพิจารณานะครับแต่ว่าสามารถลาได้หากมีเหตุจำเป็นจริงๆเท่านั้นครับ